เรื่องต่อไปดร.มลิกาจะกล่าวนะคะนั่นคือดิจิตอลวอลเล็ตล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกาข้อที่1ก่อนนะคะดร.มลิกาขอสรุปเรื่องนี้เพียงแค่2นาทีครึ่งไม่เกินข้อที่1รัฐบาลให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิเคราะห์ว่าสามารถที่จะกู้600,000 ล้านบาทโดยออกกฎหมายเป็นพรบ.ได้หรือไม่ผ่านไปประมาณ3เดือนเกือบ4เดือนคณะกรรมการกฤษฎีกาไปนั่งประชุมหารือกันจนป่านนี้ยังไม่มีเอกสารเป็นรายละอักษรเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาให้คำแนะนำต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังว่าอย่างไรข้อที่1นะข้อที่2คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือกฤษฎีกาเป็นใครพวกนี้จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมีสำนักงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะมีองค์ประกอบที่เป็นกรรมการบอร์ดของกฤษฎีกานั่นก็คือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคลังเกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวข้องกับกฎหมายมารวมตัวกันที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมาจากราชการล้านดวงส่วนหนึ่งและก็มาจากสำนักงานกฤษฎีกาส่วนหนึ่งทั้งหมดเหล่านั้นมีหน้าที่เป็นแค่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสำนักงานกฤษฎีกามีหน้าที่เพียงแค่ให้คำปรึกษากฎหมายกับรัฐบาลแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อให้คำปรึกษาไปแล้วรัฐบาลจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ย่อมได้นะคะคณะกรรมการกฤษฎีกาของทุกๆรัฐบาลมีหน้าที่พิจารณาข้อกฎหมายให้คำแนะนำกับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะต้องทำตามคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะอะไรลูกนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคลังหรือคณะรัฐมนตรีจะทำตามหรือไม่ก็ได้เพราะคำแนะนำของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ผูกพันคุกตารางของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดูปากมอลลี่อีกครั้งหนึ่งนะคะคำแนะนำของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ผูกพันว่ากูจะไปเข้าคุกกับมึงด้วยถ้าเกิดมึงทำตามที่กูให้คำแนะนำจบนะคะอันนี้คือข้อที่2ดังนั้นจึงเป็นวิจารณญาณของผู้นำประเทศล้วนในการที่รับคำแนะนำจากผู้ใดก็ตามในโลกนี้มาแล้วคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะทำยังไงต่อไปข้อที่3เรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการกฤษฎีกามีข่าววงเล็บลือเล่าว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาตีตารับกรณีพระราชบัญญัติเงินกู้ส่งให้กับรัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วแต่ตีตราลับเนี่ยเราเอามาเปิดเผยไม่ได้แม้เราจะมีเอกสารนั้นก็ตามตีตราลับเราเอามาเปิดเผยไม่ได้แม้เราจะไม่มีเอกสารนั้นอยู่ในมือก็ตามมีสำนักข่าวบางสำนักข่าวเอามาเปิดเผยซึ่งฉันไม่สามารถที่จะอ่านข่าวนั้นได้เพราะเขาบอกว่าตีตราลับเพราะเดี๋ยวจะผิดกฎหมาย PDPA สรุปเลยก็คือว่าไอ้ตีตราลับของพรบ.เงินกู้ส่งถึงรัฐมนตรีคลังปรากฏนายกพูดอีกอย่างนึงส่วนรัฐมนตรีช่วยคลังจุลพันธ์พูดอีกอย่างนึงโดยสรุปเลยก็คือว่าณเวลานี้ข้อมูลรัฐมนตรีคลังซึ่งคือนายกรัฐมนตรีกับข้อมูลของรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นโปรโมเตอร์เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินกู้นี้ก็ไปอีกอย่างนึงดังนั้นไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จไม่รู้อันไหนเท็จอันไหนจริงยังไม่มีใครแถลงข่าวนายกยังไม่แถลงจุลพันธ์ยังไม่แถลงกระทรวงคลังยังไม่แถลงส่วนข้อที่3ส่วนข้อที่3ไม่ว่ารัฐบาลจะเอาไปกู้หรือรัฐบาลจะไม่ได้กู้อย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เป็นข้อที่จริงยิ่งกว่ากรณีคำปรึกษาของกฤษฎีกานั่นก็คืออะไรนั่นก็คือว่ารัฐบาลจัดทำงบประมาณปี67ไม่มีเงินกู้อยู่ในนั้นและรัฐบาลทำปี67ซึ่งเพิ่งจะอภิปรายงบประมาณไป3วันไม่มีเงิน600,000 ล้านที่จะเอาไปแจกประชาชนอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีแปลว่าอะไรแปลว่าที่รัฐบาลได้มีการประกาศไว้กับประชาชนหาเงินเป็นใช้เงินเป็นเราจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหยุด3ปหยุดสวเราจะมีเกียรติและสังกษีไปด้วยกันค่ะและเราจะแจก 10,000 วอลเล็ตเรื่องนี้จึงไม่ตรงกับปกและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากอะไรเพราะการอภิปรายเมื่อ3วันในการอภิปรายงบประมาณท่านผู้ชมที่ติดตามคงจะทราบว่าไม่มีเงิน600,000 ล้านบาทในการไปแจกดิจิตอลวอลเล็ตให้กับประชาชนอยู่ในแผนงบประมาณประจำปี67เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำให้ถูกต้องรัฐบาลต้องทำอย่างไรรัฐบาลจะต้องบรรจุแผนนี้ไว้ในปีงบประมาณ68หรือไม่ถ้าเกิด68ก็บรรจุไม่ได้600,000 ล้านก็ต้องบรรจุไว้ในแผนงบประมาณปี69ถ้าไม่มีปี69มึงต้องไปบรรจุไว้ปี70ก่อนที่จะมีการยุบสภามึงต้องบรรจุไว้นี่คือถ้าเกิดจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายกกต.นะคะแต่
คุณรู้ไหมคะรัฐบาลไม่ได้บรรจุไว้ในปี67เพราะนายกรัฐมนตรีตัดสินใจจะกู้และเคยบอกไปแล้วว่าจะกู้ใช่ค่ะเขาจะกู้ตัดกลับมาเรื่องการกู้ข้อที่4ข้อที่4ข้อที่4นะคะข้อที่4รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเป็นผู้ระบุบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาไฟเขียวให้ออกพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อเอาเงินไปแจกประชาชน 600,000 ล้านบาทตัดกลับมาที่ข้อที่4และตัดกลับมาที่ภูมิธรรมถ้าสมมุติว่าภูมิธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงและขอให้รู้ไว้ว่าภูมิธรรมคือมือขวาของนักโทษชายชั้น14ภูมิธรรมคือมือขวาของนักโทษชายชั้น14เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเศรษฐีจะพูดอะไรไม่มีใครฟังหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดภูมิธรรมพูดอะไรนั่นคือไฟเขียวจริงๆค่ะสรุปภูมิธรรมบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาไฟเขียวให้ออกพระราชบัญญัติไปกู้เงินได้ตัดกลับมาที่ข้อ4เมื่อมีการไฟเขียวให้ออกพระราชบัญญัติกู้เงินได้ก็ตัดกลับไปที่ข้อ1ที่มาริกาบอกเมื่อสักครู่ข้อ2ที่มาริกาบอกสักครู่คือคำแนะนำของกฤษฎีกาไม่ใช่สาระรัฐบาลจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้เพราะคำแนะนำของกฤษฎีกาไม่ได้ผูกขากฤษฎีกาไปเข้าคุกด้วยเข้าใจยังคะเพราะว่าคำแนะนำนั้นเป็นเพียงแค่คำแนะนำคำปรึกษาคือคำปรึกษาเขาไม่ได้ผูกว่าคำปรึกษานั้นจะสามารถรับผิดชอบด้วยถ้าเกิดคำปรึกษานั้นมันผิดเขาไม่รับผิดชอบค่ะสรุปก็คือว่ารัฐบาลได้ไฟเขียวการไปกู้ถ้าจะต้องกู้ต้องทำยังไงแปลว่าร่างกฎหมายนี้ต้องออกจากครม.ครม.ต้องอนุมัติพร้อมกันจากนั้นร่างกฎหมายนี้ก็ต้องเอาเข้าสภาให้ส.ส.ไปอภิปรายพรบ.เงินกู้จากนั้นถ้าเกิดส.ส.ในสภาโหวตเป็นเสียงส่วนใหญ่จากนั้นก็จะต้องเข้ากรรมธิการเพื่อกู้เหมือนกับงบประมาณปี67นั่นแหละจากนั้นพอเข้ากรรมธิการตั้งกรรมธิการมาดีเฟนเสร็จแล้วปุ๊บจากนั้นก็เข้าไปที่สวพอสวดีเฟนเสร็จปุ๊บก็จะเข้ารัฐเขาเรียกว่ารัฐสภารัฐสภาก็คือการประชุมร่วมระหว่างสสกับสวทั้งหมด700คนแล้วโหวตให้ผ่านพรบ.เงินกู้พอโหวตผ่านมันถึงจะตราเป็นกฎหมายหรือพระราชบัญญัติเงินกู้แล้วเอากฎหมายนั้นไปกู้ได้การกู้โดยผ่านกฎหมายมันเป็นการกู้ที่ถูกต้องฟังมาลี่ก่อนนะคะถ้าเกิดรัฐสภาโหวตจนผ่านถึงจะสามารถไปกู้ได้ 600,000 ล้านบาทนั่นจึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่มีใครติดคุกแต่ฟังก่อนมาดูข้อที่5นะคะก่อนจะถึงรัฐสภามาดูข้อที่5ก่อนนะคะก่อนจะถึงรัฐสภามาดูข้อที่5ก่อนนะคะอย่าฟังลำพังเฉพาะไฟเขียวนะคะข้อที่5คืออะไรที่ดร.มาริกาจะกล่าวข้อที่5ค่ะประเทศเพิ่งจะมีการอภิปรายงบประมาณไปโดยบรรทัดที่4นายกรัฐมนตรีเป็นคนอ่านเองอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในสถานะแข็งแกร่งดูปากมาลีอีกครั้งหนึ่งนะคะประเทศไทยอยู่ในสถานะสร้างทางเศรษฐกิจอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งแปลว่าไม่อ่อนเปลี้ยแปลว่าไม่วิกฤตแปลว่าไม่มีคลายสิทธิ์ประเทศเราอยู่ในสถานะแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเดือนมกราแข็งแกร่งเดือนกุมภาก็ยังแข็งแกร่งเดือนมีนาคมก็ยังแข็งแกร่งเมษายนก็ยังจะของแข็งแกร่งพฤษภาคมก็ยังจะแข็งแกร่งดังนั้นการที่จะออกพระราชบัญญัติเงินกู้ในสถานะที่การเงินการคลังประเทศยังแข็งแกร่งแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพระราชบัญญัติการเงินการคลังเขาระบุไว้ค่ะว่าถ้าเกิดไม่เกิดวิกฤตเราไปกู้ไม่ได้ค่ะและพระราชบัญญัติการเงินการคลังเป็นข้ออ้างอิงหนึ่งของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี2560ยังไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะท่านผู้ชมยังไม่ได้ถูกแก้ไขถึงแม้ว่าภูมิธรรมจะเร่งแก้ไขขนาดไหนก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะท่านผู้ชมดังนั้นรัฐธรรมนูญจะบอกว่าอะไรรัฐธรรมนูญระบุบอกว่าถ้าหากการจะมีการแจกเงินหรือประชานิยมหรือปล่อยนโยบายอะไรกับประชาชนจะต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติการเงินการคลังของประเทศตัดกลับไปที่พระราชบัญญัติการเงินการคลังพระราชบัญญัติการเงินการคลังบอกว่าถ้าไม่มีคริสิสไม่มีวิกฤตกู้ไม่ได้แปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าจะออกพระราชบัญญัติการกู้คุณก็ทำผิดท
ั้งกฎหมายพระราชบัญญัติการเงินการคลังและผิดทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ2กฎหมายค่ะไฟเขียวได้ไหมคะกฤษฎีกาบอกว่าไฟเขียวแต่สติค่ะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส.ส.ในสภาส.ว.ในสภาคุณต้องใช้สติค่ะอ่านกฎหมายให้รู้ดูกฎหมายให้เป็นใครต้องการจะเสี่ยงเอาขาข้างหนึ่งเข้าคุกก็โหวตเลยใครต้องการจะเสี่ยงเอาขาข้างหนึ่งเข้าคุกก็อนุมัติจากครม.เลยใครต้องการจะเสี่ยงเอาขาข้างหนึ่งติดคุกตอนแก่ซึ่งสว.ในสภาพฤษภาจะปลดประจำการแล้วอยากติดคุกตอนแก่โหวตเลยจบ5ข้อของ Digital Wallet อันนี้ยังไม่นับว่าถ้าแจกแล้วจะเป็นยังไงกับประเทศอันนี้ยังไม่นับว่าถ้าแจกแล้วประเทศจะได้อะไรและไม่ได้อะไรอันนี้ยังไม่นับว่าถ้าแจกใครที่ได้ประโยชน์ตัดกลับไปที่ข้อที่6ค่ะถ้าแจกใครได้ประโยชน์ค่ะดร.มลิกาถ้าแจกแน่นอนคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนที่อ้างว่าฉันได้ 10,000 แล้วก็เข้าเซเว่นเพราะอะไรเพราะเซเว่นกับร้านเจ้าสัวทำรูปแบบพร้อมไม่กว่าร้านโชว์หวยของประชาชนทั้งหมดแล้วรัฐบาลมีเงื่อนไขบอกว่า 1. คนที่จะเอาไปใช้จะต้องใช้ภายใน6เดือนขอบเขตในการใช้กระเป๋าเงินหรือ wallet นั้น 10,000 บาทนั้นจะต้องขอบเขตระยะภายใน1อำเภอขอบเขตภายใน1อำเภอนั้นจะต้องใช้ภายใน6เดือนแล้วภายใน6เดือนนั้นร้านที่จะต้องเข้าร่วมต้องเป็นร้านที่จ่ายภาษีให้กับกระทรวงการคลังแล้วร้านที่จ่ายภาษีให้กับกระทรวงการคลังนั้นจะต้องไปเบิกเงินกลับเอาจากกระทรวงการคลังแปลว่าต้องลงทุนล่วงหน้าไปก่อนนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ประชาชนจะต้องเอาไปใช้ไม่ใช่สามารถที่จะซื้อไปโดยทั่วไปหรือเอาเงินสดเปลี่ยนเป็นเงินสดเอาไปจ่ายหนี้สินค่าไฟค่าน้ำค่าประปาค่าอะไรต่างๆของประชาชนได้เพราะรัฐบาลกำหนดว่าคุณจะซื้อได้แค่สินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคเท่านั้นอะไรคือบริโภคอะไรคืออุปโภคบริโภคก็คือของกินอุปโภคก็คือของใช้อย่างเช่นสบู่ยาสีฟันสรุปทั้งหมดนี้มันอยู่ในเซเว่นใช่ไหมและสรุปทั้งหมดนี้นอกจากเซเว่น 14,000 ล้านค้าทั่วประเทศมีอยู่ทุกตำบลอำเภอแล้วปัจจุบันเจ้าสัวเจริญซึ่งเป็นเจ้าของเบียร์ได้ประกาศว่ากูก็จะทำร้านสะดวกซื้อเช่นกันชื่อร้านอะไรก็ตามแต่แกทับเจ้าสัว CP ไปอีกนั่นคือหนักกว่าเซเว่นกูจะผุดร้านสะดวกซื้อของกูเองทั้งหมด 30,000 ร้านค้าสะดวกซื้อสรุปก็คือเจ้าสัวเจริญเจ้าสัว CP รวมกันทั้งประเทศนี้ 50,000 สะดวกซื้อนี่ยังไม่นับแมคโครโลตัสและร้านสะดวกซื้ออื่นๆรวมทั้งร้านอื่นๆที่มีศักยภาพห้างท้องถิ่นห้างอะไรต่างๆที่มีศักยภาพล่อเข้าไป 60,000 70,000 ร้านค้าที่มีศักยภาพ 60,000 70,000 ร้านค้าที่มีศักยภาพฉันถามว่าถ้าไม่มีโครงการ Digital Wallet อีเจ้าสัวเบียร์เนี่ยมันจะลุกขึ้นมาทำร้านสะดวกซื้อมารองรับไหมถามเฉยๆกูไม่ได้บูลลี่แล้วกูไม่ได้หมิ่นประมาทเจ้าสัวนะกูถามเฉยๆว่าถ้าเกิดไม่มีโครงการ Digital Wallet บังคับให้ประชาชนใช้เงิน 600,000 ล้านซื้อแค่เครื่องอุปโภคและบริโภคภายใน6เดือนอีเจ้าสัวเบียร์เนี่ยมันจะลุกขึ้นมาแข่งกับเจ้าสัว CP มั้ยมันจะลุกขึ้นมาทำร้านสะดวกซื้อ 30,000 ร้านค้าเกทับอีเจ้าสัวเซเว่นมั้ยถามจริงๆถามจริงๆเครือเสียเจริญช่วยแถลงข่าวลูกชายลูกสาวเสียเจริญช่วยแถลงข่าวว่าคุณทำร้านสะดวกซื้อเพราะอะไรใช่คุณอาจจะบอกว่าฉันมีแพลนของฉันอยู่แล้วค่ะมีดีเกี่ยวอะไรกับการแข่งกับ CP มีดีเกี่ยวอะไรกับการที่จะรองรับ Digital Wallet ของรัฐบาลชุดนี้ตัดกลับไปครั้งแรกวันแรกของนายกรัฐมนตรีเศรษฐีท่านหนึ่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแฮชแท็กร้อนแน่เ
นายกรัฐมนตรีประเทศนี้เศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นเศรษฐีท่านหนึ่งวันแรกที่ได้รับราชกิจจาประกาศชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีใครคะที่เขาไปพบในร้านอาหารเลิศหรูกลุ่มไหนคะที่เขาเข้าไปพบภาพนั้นทุกคนแชร์หน่อยค่ะทุกคนแชร์ภาพนั้นมาค่ะนายกรัฐมนตรีประเทศมึงไหมที่ไปแดกข้าวกับเจ้าสัวในวันแรกที่ได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและเจ้าสัวพวกนั้นใครบ้างแชร์ภาพค่ะแชร์ภาพนั้นมาค่ะแชร์ภาพนั้นมาค่ะคุณจะได้รู้กันสักทีนึงว่าการสร้างนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยตกลงเพื่อเศรษฐกิจประเทศที่มันยังไม่วิบัติแต่คุณก็จะทำให้มันวิบัติหรือเพื่อประชาชนที่คุณคิดว่าเขาเนี่ยเห็นแก่ได้เห็นแก่กินหรือคุณคิดว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือคุณคิดว่าเพื่อเจ้าสัวไม่กี่รายที่มันกำลังจะทำร้านสะดวกซื้อ600,000 ล้านนะไม่ใช่6,000 ล้านไม่ใช่60,000 ล้าน600,000 ล้านแล้วเกณฑ์กับกติกาต่างๆที่เป็นวอลเล็ตที่เป็นกระเป๋าเงินนี่ยังไม่นับข้อที่7ตัดกลับไปข้อที่7ข้อที่7คืออะไรคะดร.มาริกาถ้าเป็นโทเค็นถ้าไปกู้เงินมา600,000 ล้านแล้วก็แปลงเงินกู้600,000 ล้านเป็นเหรียญโทเค็นอย่างที่เศรษฐาเจตนาจะทำและทีมของเศรษฐาเจตนาจะทำตั้งแต่ต้นเอาเงินสดมาแปลงเป็นเหรียญโทเค็นแล้วให้ประชาชนเอาเหรียญโทเค็นนั้นไปแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเป็นยังไงคะดร.มาริกาเข้าคุกค่ะใครเข้าคุกคะดร.มาริกาเข้าคุกกระทรวงการคลังตั้งแต่ปลัดกระทรวงเข้าคุกอีพี่บัตรพี่บัตรกูไม่อยากจะพูดอยู่ดีๆไม่ว่าดีพี่บัตรปลัดกระทรวงการคลังเข้าคุกเป็นอันดับต้นเพราะอะไรถ้าเกิดเป็นเหรียญโทเค็นปลัดกระทรวงการคลังเข้าคุกคนแรกที่เหลือก็เข้าตามมารัฐมนตรีเข้าตามไปเพราะอะไรรู้ไหมคะประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเงินตราค่ะประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเงินตราค่ะไปเซิร์ช Google คำว่าพระราชบัญญัติเงินตราเงินตราประเทศไทยมีแค่2 อย่าง 1. เหรียญกษัตริย์ 2. ธนบัตรพระราชบัญญัติเงินตรารองรับแค่เหรียญกษาปณ์และธนบัตรเงินบาทและเหรียญโทเค็นคืออะไรเหรียญโทเค็นไม่ใช่ธนบัตรเงินบาทเหรียญโทเค็นไม่ใช่กษาปณ์แต่มันคือเหรียญโทเค็นแปลว่าอะไรคะนักการเมืองรัฐบาลโดยรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีครม.ทั้งหมดพวกคุณทุกคนจะต้องไปออกพระราชบัญญัติรองรับเหรียญโทเค็นเสียก่อนคุณถึงจะแปลงเงินบาทที่กู้มา600,000 ล้านเป็นเหรียญโทเค็นเสียก่อนจบนะคะตราบใดที่คุณยังไม่สามารถแปลงเงินกู้ซึ่งเป็นบาท600,000 ล้านผ่านพระราชบัญญัติเงินตราเป็นเหรียญโทเค็นได้คุณก็จะแจกโทเค็นไม่ได้คุณก็จะแจกโทเค็นไม่ได้ถ้าคุณแจกเป็นโทเค็นติดคุกค่ะตัดกลับไปที่ข้อที่8ข้อที่8คืออะไรคะดร.มาริกาการแจกเหรียญโทเค็นถ้าแจกเป็นโทเค็นมันจะมีค่าแปลงเหรียญจากเงินสดเป็นเหรียญโทเค็นไปละกี่เปอร์เซ็นต์จากเหรียญโทเค็นไปเป็นเงินบาทตอนที่ร้านค้าไปจ่ายแลกคืนกับกระทรวงการคลังไปแล้วกี่บาทไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คุณรู้ไหมคะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังต้องจ่ายทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้เป็นเงินอีกเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่นั้นอยู่ที่การแลกเปลี่ยนเหรียญโทเค็นบริษัทอะไรได้ประโยชน์การแลกเปลี่ยนเหรียญโทเค็นเหล่านี้บริษัทอะไรเป็นคนทำแอปบริษัทอะไรได้ประโยชน์ก็ไปดูอีกว่าบริษัทนั้นเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีประเทศมึงไหมเกี่ยวข้องกับคุณหนูตุ้งติ้งหรือไม่แล้วเกี่ยวข้องกับนักโทษชายชั้น14อีกหรือไม่เข้าใจหรือยังคะสรุปจบนี่คือจีดีจิตอลวอลเล็ตครบทุกข้อนะคะครบทุกข้อนะคะท่านผู้ชมดูดไปให้ครบอ่ะดูดไปแล้วก็แชร์ไปให้ครบค่ะเคลียร์คัดชัดเจน
ตัดมาข้อที่9ค่ะดร.มณิกามันมีข้อที่9มั้ยคะข้อที่9ก็คือถ้ามันไม่ได้แจกประชาชนไม่ต้องตกใจนะคะทำไมล่ะคะดร.มณิกากูว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะแจกตั้งแต่ต้นนั่นแหละไม่งั้นมันไม่โดนโยนขี้ให้กิติกาหรอกและไม่งั้นมันก็ไม่โยนขี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรอกและไม่เช่นนั้นมันก็ไม่โยนขี้ให้กับใครต่อใครหรอกและต่อไปมันก็จะโยนขี้ให้ดร.มริกาบอกว่าเป็นพ่อใหญ่ดร.มริกานั่นแหละแจกแจงเป็นข้อหนึ่งจนถึงข้อ9มันก็เลยทำให้ประชาชนตาสว่างทุกคนก็เลยไปขัดขวางไม่ให้แจกดิจิตอลวอลเล็ตแต่จริงๆคือมึงเนี่ยทำผิดกฎหมายตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วโอ้อีคุณหนูตุ้งติ้งมันรู้เรื่องอะไรบ้างอะขนาดตอนที่มันเป็นลูกของนายกรัฐมนตรีมันยังพาอธิบดีติดคุกไปแล้วคนหนึ่งนั่นก็คือข้าราชการกระทรวงการคลังนั่นแหละไอตัวที่ยกกระบังผมสั้นบ๊อบอะเข้าคุกไป2ปีออกมาขนาดตั้งไปเป็นรัฐมนตรีตอนสมัยยิ่งลักษณ์ยังต้องเข้าคุกเลย2ปีนั่นคือกรณีของการเลี่ยงจ่ายภาษีการขายกิจการชิ้นเพราะฉะนั้นคุณหนูตุ้งติ้งเนี่ยมันไม่รู้4รู้8หรอกมันแล้วมันก็ไม่สน4สน8ด้วยเพราะขนาดอธิบดีกระทรวงคลังคนหนึ่งเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยไอ้เรื่องจ่ายภาษีของมันน่ะระดับ40ยังเข้าคุกเพื่อมันไปแล้วเลย